วันนี้เราไม่ได้รู้จักกับนกสินใจในฐานะนักแสดงเดียวครับแต่ว่าเธอมีบทบาทใหม่นั่นก็คือการเป็นผู้จัดละครมาดูดีกว่าว่าเธอลุยขนาดไหนในฐานะผู้จัดหน้าใหม่ครับถามว่าเนี่ยเห็นออกกองแบบนี้สบักสบอมไหมคือยังท่าแดดหรือว่าไปให้หน้าเย็นถ้าออกกองจริงถ้าเนี้ยถ้าไม่ถ่ายรายการนะคะก็ตามสภาพนี้เลยค่ะเหมือนทีมงานคนนึงเลยค่ะมายังไงอย่างนั้นก็ลุยเต็มที่แต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูแลตัวเองมันปล่อยตัวไม่ได้เพราะว่าหนึ่งก็ยังเป็นนักแสดงอยู่มีงานแสดงอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงจะเป็นผู้จัดก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะถ้ายังต้องออกสื่ออยู่ดีแต่ได้ยังได้เจอหมอเติ้ลด้วยใช่เนี่ยตรงเนี้ยโชคดีอย่างคือตั้งแต่มาทำผู้จัดเนี่ยไม่ได้ค่อยออกกำลังเลยหยุดตอนที่ทำเรื่องแรกเนี่ยหยุดออกกำลัง1ปีเลยเพราะมันไม่มีเวลาจริงมันแบบประชุมเสร็จโอเคว่างจริงแต่มันก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเตรียมของเสร็จแล้วหรือยังพรุ่งนี้ยังไงอะไรยังไงมันก็หมดเวลาแล้วมันก็ไม่ได้ออกกำลังเลยเป็นปีเลยค่ะแต่ว่าอย่างผิวหน้าเนี่ยมันก็มีการดูแลอยู่แล้วว่าพอเราเหนื่อยปุ๊บหมอเติ้ลค่ะพรุ่งนี้ไปได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปนวดหน้าไปทำอะไรที่มันแบบว่าช่วยให้เราแบบผ่อนคลายแล้วก็ดูแลเราภายนอกให้เราได้อะไรเงี้ยวุ้นที่ชอบที่ว่าพี่นกทำหน้าดูแลหน้าแบบธรรมชาติมากคือเราบาลานซ์ใช่ไหมเราบอกหมอเติ้ลว่าอย่างไรก็คือเขาจะรู้อยู่แล้วว่านกอ่ะขอไม่ศัลยกรรมนะไม่ดึงไม่ยกไม่ทำอะไรที่มันแบบว่าหน้าฉันเปลี่ยนไปนะมันอยู่วงการมา30กว่าปีแล้วอย่าหน้าใหม่เลยขอหน้าเดิมแต่ว่าคือทำยังไงให้มันอยู่ในสภาพที่ดีสวยสมวัยนกอยากให้มันเป็นแบบนั้นมากกว่าพี่ไม่คิดจะ invest ฉีกแบบให้มันฟูให้มันคือแบบว่าถ้าถามเราสมมติเราเห็นในจอเราก็อยากหน้าตึงๆแบบคนอื่นแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติเพราะเราสมมติไม่ธรรมชาติแล้วมันบางทีเราเล่นดราม่าเล่นอะไรแล้วหน้าเดียวตลอดเวลามันก็ไม่ไหวไหมคะก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเอาแบบเอาที่มันเป็นเราดีกว่าแต่ว่าถ้าเรารู้สึกมั่นใจแล้วก็ดูดีสำหรับงานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นทรีทเมนต์เป็นเครื่องนวดหน้าเป็นอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยสบายใจมากคือจะเหนื่อยจะอดนอนจะไปตากแดดมาเราก็กลับเข้าไปทำอะไรเงี้ยได้ทำไมถึงชอบหมอเติ้ลน่าจะคลินิกนะเพราะคราวที่แล้วเราก็ถ่ายเราก็เจอกันด้วยตอนนั้นมาถึงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนกับเป็นลูกค้าของหมอเติ้ลใช่ค่ะก็อย่างที่บอกคือเขาดูแลพี่นกดีตลอดอย่างบางช่วงเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเครื่องมือใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเขาจะนำพี่นกตอนนี้มีเครื่องนี้มาแล้วอย่างล่าสุดที่นกทำเนี่ยค่ะเป็นอัลเทล่าคือมันไม่ต้องทำศัลยกรรมมันเป็นการยกกระชับผิวซึ่งเรารู้สึกว่ามันดีอ่ะเรากลัวเรื่องศัลยกรรมมากแบบว่าไม่อยากทำอะไรอย่างนั้นบอกเจ็บไหมไม่ต้องไม่เจ็บนะแล้วต้องไม่แบบหน้าไม่เปลี่ยนนะไม่เอานะบอกได้เลยพี่นกมาอะไรเงี้ยทำแล้วก็มันดีจริงๆมันรู้สึกแบบหนึ่งกระชับเราไม่ต้องแบบว่าไปออกกำลังหรือไปทำศัลยกรรมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่กลัวที่จะทำศัลยกรรมแต่ว่าได้ผลเท่ากันสำหรับบางคนเนี่ยมันอยู่ถึง6เดือนถึง1ปีนะคะแล้วเราค่อยไปทำใหม่ก็ได้นะคะก็รู้ว่าเขาก็ได้รับรางวัลในส่วนนี้มาด้วยนะคะสำหรับอันดับ1ของประเทศไทยนะในตอนที่นกทำช่วงแรกๆที่เขานำเครื่องเข้ามานะคะแล้วตอนนี้คือได้รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิกไปชอบที่ไต้หวันนี่ใช่ไหมใช่ซึ่งตรงนี้มันเหมือนเป็นเครื่องรับประกันให้เราแล้วว่าเฮ้ยเราเลือกสิ่งที่ดีสำหรับเราแล้วแล้วก็เขาได้เลือกสิ่งที่ดีสำหรับผู้หญิงไทยแล้วด้วยช่วงหน้าเราจะมาพบกับหมอเติ้ลครับเราได้เจอเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เขาจะกลับมาครั้งหนึ่งมาดูดีกว่าครับว่าตอนนี้ฝีมือของหมอเติ้ลหลังจากที่รับรางวัลเนี่ยไปไกลขนาดไหนล่ะคือ The Clinic พูดถึง The Clinic แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสพูดคุยกับหมอหน้าใสหน้าเด้งที่ผมพูดได้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นหมอที่หน้าดีที่สุดในตอนนี้นอกเหนือจากหน้าดีของเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาหน่อยดีกว่าว่าล่าสุดที่เพิ่งไปรับรางวัลถึงประเทศไต้หวันเป็นยังไงWe go forward to and now for Thailand, the clinic, which is represented by Dr. Apiru Tongwatana. ตอนนี้เขาติดต่อมาเขาบอกเราว่าอะไรว่าเราจะได้รับรางวัลหรือยังไงก็คือตอนนั้น
ทางบริษัทแม่ของเมอร์สที่ของอเมริกาเขาเข้ามาเขาบอกว่าเฮ้ยเราเหมือนกับว่าการรักษาด้วยเครื่องยกกระชับเนี่ยเราเหมือนกับว่าเป็นอันดับหนึ่งในไทยเนาะอะไรเงี้ยทุกคนที่เข้าแข่งเนี่ยเขาก็จะมีแบบเอเชียแปซิฟิกพวกเนี้ยหมดเลยทั้งญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยครับบอกโอเคเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยเขาบอกเนี่ยจะมีงานอินเตอร์เนี่ยจัดที่ไต้หวันเป็นงานมอบรางวัลเขาก็เชิญเราไปร่วมที่ได้รางวัลที่ได้เนี่ยมันแน่นอนมันพิเศษมากสำหรับหมอถูกไหมครับก็ได้มายากเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกมันอย่างผมเนี่ยถ้าไปในวงการก็คือตุ๊กตาทองใช่ไหมทางวูดดี้เนี่ยอันนี้พูดเล่นๆนะฮะเราไม่ใช่นักแสดงในสายการแสดงก็จะมีพวกออสการ์ตุ๊กตาทองแต่ในสายเนี่ยรางวัลนี่มันพิเศษเลยก็ถ้าออสการ์ก็อาจจะเป็นแบบระดับออสการ์ระดับเอเชียแปซิฟิกละกันเพราะเราแข่งกันในเรื่องของการยกกระชับโดยไม่สัญญกรรมซึ่งหนูเนี้ยการยกกระชับก็สังเกตว่ามันจะมีหลายเทคนิคอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าโดยไม่สัญญกรรมแล้วผลอยู่นานเนี่ยมันก็จะมีเด่นๆแค่ประมาณสัก2เทคโนโลยีซึ่งตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในนั้นเขาให้หมอสาขาไหนก็เป็นของคลินิกเลยแล้วเขามาเทสยังไงเขามาดูยังไงคือบริษัทเครื่องมือเนี่ยเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้เวลาเขาขายเครื่องให้เราแล้วเนี่ยเขาจะใช้ในการเหมือนกับว่ามอนิเตอร์การใช้ว่าเรารักษาไปกี่คนให้การรักษาไปกี่ทรีทเมนต์กี่คนแล้วซึ่งพวกนี้ข้อมูลมันจะส่งกลับไปที่เมืองนอกหมดพวกนี้เขาจะมานั่งดูแล้วก็รีสิว่าเอ้ยเราของทางเดอะคลินิกเนี่ยเหมือนกับว่าใช้เยอะสุดอะไรเงี้ยครับในประเทศไทยเขาก็โอเคมาเชิญเราไปรับรางวัลเจอหมอทีไรแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยด้อยทุกทีเลยหน้าหมอเรื่องอะไรเนี่ยอยากบอกแล้วว่าอยากได้อย่างนี้อ่ะสวดมนต์เยอะๆแล้วหมอสวดทุกคืนเหรอใช้อะไรของเดอะคลินิกอ่ะแต่หมอเอาชว่าอะไรบ้างอ๋อทุกอย่างครับทุกอย่างแล้วพี่นกเขาใช้ตัวไหนพี่นกก็ได้ทุกอย่างยกเว้นอะไรที่ใช้เข็มเขาไม่ชอบอินเวสต์ใช่เราไปเยี่ยมเขาที่กองถ่ายมาไงแล้วก็ไปดูชีวิตของเขาว่าเขาทำไงโอ้โหเขาแบบสมบุกสมบันมากนะแต่เขาก็ยังแคร์สวยไงใช่พี่นกก็ยังสวยอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ตอนนี้ในโลกเนี่ยอะไรกำลังมาแรงถ้าไม่นับสัญญากรรมตอนนี้เด่นๆ2ตัวที่สุดก็จะเป็นอัลทาร่ากับตัวเทอร์มา CPT ตัวนี้แหละครับซึ่งที่นี่ถนัดใช่2ตัวนี้ก็คนทำเยอะดาราทำเยอะแล้วก็ราคาแพงแต่คนก็ยังทำเยอะอยู่ไม่แล้วที่รางวัลที่เราได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกกระชับปรับโครงหน้าโดยที่ไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าโดยไม่ต้องฉีดหรือไม่ต้องอะไรแบบนี้คือรางวัลใช่ก็คือไม่มีเข็มคือเป็นการยกกระชับโดยที่ไม่ใช้เข็มไม่มีมีดนี่เจอมากี่หน้าแล้วเคยรับยังน่าจะเป็นหลายพันละคุณหมอเองใช่ไหมใช่ยังทำงานอยู่ทุกวันป่ะเพราะเขาได้รับบอกว่าอาจจะทำงานไม่ทุกวันบางวันมีบางวันที่แบบเคสนัดเฉยๆนะเราไม่ได้ตรวจทุกวันเพราะทุกวันจะมีหมอเขาประจำอยู่แล้วครับแปลว่าคนทำเลเซอร์ที่นี่เยอะมากเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องยกกระชับเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเราให้การรักษาเรื่องนี้มานานแล้วคนเขาทำเราเห็นผลอะไรเงี้ยเขาก็บอกต่อด้วยทำไมที่นี่ถึงมีคนมาใช้บริการเยอะเหมือนกับว่าเราให้การรักษาด้วยตัวโปรแกรมนี้มานานละแล้วก็เรามีการอัปเดตเทคนิคกับนวัตกรรมตลอดเวลาเหมือนเราต้องทำกันบ้านตลอดใช่เพราะพรุ่งนี้มีประชุมอัปเดตปีละ2ครั้งทุกครึ่งปีก็ต้องบินเวลาครับอัปเดตตลอดเวลามันเป็นภาพบังคับเลยป่ะครับในชีวิตเราว่าเราจะต้องมีการทำงานปฏิบัติอัปเดตอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันทำจนมันชินไปแล้วครับก็เพราะไม่งั้นมันก็จะอยู่กับที่ตลอดเวลาก็ไม่ได้เพราะพวกนี้มันพัฒนาตลอดเวลาแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษคุณลูกศรครับซึ่งตอนนี้เธอมีลูกถึง4คนแล้วแต่หน้าเธอนั้นยังเด็กมากครับวันนี้ลูกศรจะมายกกระชับใบหน้าโดยการใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้นต้องดูเพราะจะมีการเปรียบเทียบด้วยครับวันนี้จะเป็นตัวไหนวันนี้เดี๋ยวทำตัวอัลทาร่าตัวเดิมที่ลูกศรเคยทำแล้วครับใช่ตัวนี้นี่เวลาทำครึ่งหน้านะคะแล้วเกิดความอัศจรรย์หน้าเบี้ยวหน้าเป็นอย่างนี้ค่ะจริงแปลกมากมันเห็นชัดอย่างนั้นเลยมันอย่างนี้เลยทำเสร็จแล้วพี่ก็ตกใจคือคุณหมอจะทำให้ครึ่งหน้าทุกครั้งแล้วพอลุกขึ้นมาดูกระจกปั๊บหน้าตัวเองก็กลายเป็นพับพชั่นอย่างเงี้ยทำครึ่งหน้าเพื่ออะไรเพราะว่าคนไข้จะได้เทียบก่อนว่ามันยกขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยครับบางคนแบบไม่ได้จำหน้าตัวเองมาก่อนอ๋อทรานี่มันก็คือมันยกกระชับถูกไหมใช่ครับยกแล้วก็ทำให้หน้ามันจะเติมเข้าไปคือจริงๆเนี่ยนะคะจากประสบการณ์ถ้าหน้าใหญ่ๆมาเนี่ยนะคะคุณดูดีเหมาะมากเหมือนเราปรับไซส์หน้าเข้าไปจากหน้าห้อยๆใหญ่ๆไงคะมันอย่างเงี้ยเหมือนมีใครมาอุ้มเอาไว้อะเดี๋ยวโอ้จริงๆมันอย่างดาราบางคนที่เขาเรียกว่าไปทำศัลยกรรมมาแท้จริงอาจจะใช้เลเซอร์แบบนี้ครับโครงหน้าเลยป่ะใช่ครับ
เพราะถ้าเกิดไม่สัญญกรรมก็จะมีเนี่ย2ตัวนี้แหละที่ดีสุดเนี่ยอัลทรากับอีกตัวนึง CPT อัลทรามันสามารถทำนมได้ไหมไม่ได้จะให้ดมกระชับอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อไปเลยต่อเอามือประคองจะทำได้นะอนาคตอัลทรามันกระชับนมได้ไหมจริงจริงไม่ทำครับเสื้อโพกยกหน้าอกเนาะท้องแขนถ้าเป็นคนไทยไม่ทำเอ้าคนไทยนี่ไงนี่ไงลูกศรเคสแรกเลยเอาทราหน้าอกเนี่ยทำไมเพิ่งมาบอกวันนี้สามีจะได้เออจับจับเลยไหมครับวันนี้เดี๋ยวเราดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มละไอ้ตัวอะไรนะครับที่บอกว่าแพงแสนนึงหัวเนี่ยเหรอฮะใช่ใช้ได้แค่3คนใช่ 3-4 คนเดี๋ยวเราจะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยมันจะกระชับกับฝั่งซ้ายใช่ครับทันหลังทำก็จะเห็นเลยแต่ว่ายังดีขึ้นได้อีกนะครับ3เดือนดีขึ้นเรื่อยวูดี้เคยทราบเรื่องคนทำอัลตร้าวูดี้ก็เคยผ่านมาแล้วด้วยแต่ผมไม่เคยได้มีโอกาสเห็นการเปรียบเทียบซ้ายขวาขนาดนี้ว่ามันจะต่างกันมากแล้วก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึง15นาทีด้วยบอกเลยว่าว้าวจริงเอาอีกแล้วย้ำอีกไหมครับเหมือน3ปีที่แล้วอีกแล้ววูดี้สังเกตไหมคะฝั่งนี้พื้นที่ใหญ่กว่าแล้วฝั่งนี้แคบลงเห็นไหมแต่เห็นวันนี้จะแค่ 15% นะครับอ๋อค่ะคุณผู้ชมลองช่วยกันดูและลองสังเกตพื้นที่ฝั่งนี้นะคะจะกว้างกว่าพื้นที่ฝั่งนี้จะเล็กกว่านี่คือให้ดูง่ายๆพูดถึงเรื่องความสวยความงามนี่นวัตกรรมเปลี่ยนไปเร็วมากนะคุณคิดว่าเทคโนโลยีในการดูแลรักษาใบหน้าวันนี้มันใช่วันพรุ่งนี้มันก็เอาแล้วครับงั้นจำเป็นอย่างนี้ที่เราจะต้องทำการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินนอกจากนั้นต้องดูด้วยนะครับว่าหมอหรือว่าแพทย์ที่มาดูแลเรานั้นเป็นคนที่มีทักษะสูงหรือเปล่าใบหน้าเราคงไม่อยากให้ใครทำให้หน้าเราพังราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย